สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไมและพี่อิ่มอีกครั้งนะคะในรายการ HR Channel ค่ะค่ะน้องไมคะวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาเปิดรายการกันที่ไหนคะค่ะเห็นบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะคะจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากสโมสรกรมชลประทานของเราเองค่ะพี่อิ่มค่ะแล้ววันนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยมาฝากท่านผู้ชมบ้างคะค่ะวันนี้นะคะจะเป็นการพูดถึงเรื่องกระบวนการการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากพี่หมูส่วนวินัยและระบบคุณธรรมนะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะพี่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปพบกับพี่หมูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่หมูคะวันนี้น้องไมค์เกิดให้ฟังว่าพี่หมูจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงนะคะครับอิ่มก็อยากจะทราบว่ากรณีไหนที่ถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงบ้างคะพี่ครับเอาสั้นๆง่ายๆครับก็คือยกตัวอย่างก็คือเป็นกรณีปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือว่าปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะครับหรือจะเป็นกรณีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน15วันนะครับหรือเป็นกรณีที่เขาพูดกันว่าฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงก็จะเป็นเกี่ยวกับการพนันยาเสพติดชู้สาวนะครับและก็จะเป็นพวกคดียาต่างๆนะครับค่ะพี่หมูถ้ากรณีที่เกิดขึ้นมาแล้วอะค่ะเป็นการกระทำความผิดทางวินัยอย่างนี้จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการดำเนินงานต่อไปยังไงคะครับหลังจากเรารู้แล้วว่ามีการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงคือชี้มูลความผิดแล้วเนี่ยจะต้องมีการแต่งตั้งการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงนะครับการแต่งตั้งก็เริ่มจากก็คือเราต้องตรวจสอบชื่อสกุลเลขที่บัตรสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาก่อนนะครับแล้วก็รวมถึงคณะกรรมการสอบสวนด้วยนะครับเพื่อความถูกต้องนะครับว่าเป็นใครที่ไหนอย่างไรนะครับหลังจากนั้นคณะกรรมการเนี่ยที่เรียกว่าองค์ประกอบของกรรมการสอบสวนเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วย1ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกอย่างน้อยไม่น้อยกว่า2คนนะครับเป็นคณะกรรมการสอบสวนก็รวมเป็นไม่น้อยกว่า3คนใช่ครับใช่ครับไม่น้อยกว่า3คนจะ4จะ5คนก็ได้นะครับแล้วขณะแต่งตั้งกรรมการสอบสวนเนี่ยประธานกรรมการเนี่ยจะต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ถูกกล่าวหานะครับถ้าต่ำกว่านี่คือไม่ได้การสอบสวนไม่ชอบบางทีนะครับนอกจากนี้นะครับกรรมการเนี่ยคนหนึ่งจะต้องมีตำแหน่งเป็นนิติกรหรืออาจจะได้รับปริญญาตรีทางกฎหมายมาก็ได้ถ้าไม่มีอย่างนี้อาจจะเป็นคือผ่านการอบรมหลักสูตรของการดำเนินการทางวินัยมาก็ได้ก็คือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านนี้ใช่ใช่ครับใช่ครับอย่างนี้แบบในการแต่งตั้งนี่ต้องมีแบบในการแต่งตั้งมีแบบฟอร์มไหมคะหรือว่ามีครับคือรูปแบบคำสั่งแต่งตั้งการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเนี่ยคือกพ.ก็ได้กำหนดมาเป็นรูปแบบชัดเจนเลยนะครับชัดเจนเลยก็หลักๆสาระสำคัญก็คือจะมีชื่อนามสกุลเลขที่บัตรสังกัดอะไรของผู้ถูกกล่าวหานะครับแต่ตัวกรรมการเนี่ยจะตั้งเฉพาะชื่อเท่านั้นเอาชื่อเป็นหลักก็คือตั้งระบุตัวบุคคลไม่ใช่ตั้งจากตำแหน่งใช่ไหมคะถูกต้องครับนี่ใครเป็นคนลงนามก็ผู้สั่งแต่งตั้งก็จะเป็นผู้มีอำนาจสามัญตามมาตรา57ซึ่งกรมชลประทานก็คืออธิบดีท่านอธิบดีคนเดียวครับค่ะพี่หมูคะพออธิบดีได้ลงนามเสร็จเรียบร้อยนะคะจะถือว่าจบกระบวนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือยังคะหรือว่าจะมีขั้นตอนต่อไปที่จะต้องดำเนินการอยู่คะครับหลังจากอธิบดีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้วนะครับจะต้องมีการแจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบนะครับโดยให้ผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยลงรายมือชื่อและวันที่รับทราบเมื่อใดคำสั่งนะครับพร้อมนี้นะเราจะต้องแจ้งสิทธิ์ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบเพื่อจะใช้สิทธิ์ในการคัดค้านกรรมการสอบสวนด้วยนะครับค่ะพี่หมูคะแล้วอย่างนี้เหตุในการคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่เหตุในการคัดค้านนะครับก็มีเช่นก็เป็นผู้กล่าวหาเป็นคู่สมรสของผู้กล่าวหานะครับเป็นญาติพี่น้องนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของมีเหตุกดเคืองกันมาก่อนนะครับหรือว่ามีส่วนได้เสียนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของมองว่าคณะกรรมการไม่ให้ความเป็นกลางหรือว่าไม่อยากจะไม่ให้ความเป็นธรรมอย่างเงี้ยก็สามารถคัดค้านได้นะครับเหตุการณ์คัดค้านค
ค่ะแล้วทีนี้ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเห็นว่ามีเหตุอย่างที่พี่หมูว่าไปเมื่อกี้เนี่ยคือเขาจะต้องดำเนินการคัดค้านยังไงบ้างคะครับการดำเนินการก็คือผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยจะต้องทำหนังสือยื่นคำคัดค้านนะครับต่อผู้สั่งแต่งตั้งก็คืออธิบดีภายใน7วันนะครับนับแต่วันที่ทราบคำสั่งนะครับค่ะก็คือนับวันที่เราแจ้งคำสั่งเป็นวันที่1หรือว่านับเป็นวันรุ่งขึ้นคะเป็นวันที่1การนับก็คือนับวันรุ่งขึ้นนับวันรุ่งขึ้นเนี่ยสมมติเราทราบวันนี้พรุ่งนี้ถึงนับ1ถือว่าจบกระบวนการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงครับค่ะต้องขอขอบคุณพี่หมูมากๆนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้เป็นขั้นตอนทางกฎหมายที่ฟังดูเข้าใจง่ายแล้วก็น่าจะสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ดีทีเดียวอะค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟัง HR Channel ของเราค่ะวันนี้ HR Channel ของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ